ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกการนะครับสู้คดียุบพรรคของก้าวไกลนะครับก็มีประเด็นเรื่องนึงนะครับที่กกต.ยื่นนะครับข้อมูลนะครับยื่นการยื่นยุบพรรคเนี่ยไม่เป็นไปตามยื่นคำร้องเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่เป็นไปตามระเบียบของกกต.เองซึ่งแน่นอนครับเมื่อไม่เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายเมื่อไม่เป็นตามระเบียบของกกต.เองเนี่ยมันเป็นกลายเป็นโมฆะหรือเปล่าแล้วต้องคำร้องเนี่ยมันต้องตีตกไปหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าอันเนี้ยเราก็ต้องไปอยู่ที่นะครับศาลรัฐธรรมนูญว่านะครับจะวินิจฉัยไปทางไหนมีดุลยพินิจไปทางไหนซึ่งแน่นอนครับว่าอันเนี้ยเราไปก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เราไปนะครับเรียกว่าไปกดดันศาลไม่ได้หรือเราจะไปบอกให้ศาลทำยังไงไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้เพราะเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการทั้ง9คนว่าจะวินิจฉัยไปยังไงจะใช้ดุลพินิจเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันเนี้ยพรรคก้าวไกลเองนะครับก็ออกมาบอกว่าทางพรรคเนี่ยมีแนวทางการต่อสู้ยังไงเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รู้ว่ามีแนวทางการต่อสู้ของพรรคเป็นไงซึ่งแน่นอนครับว่าทางพรรคก้าวไกลโดยคุณพิธาก็ได้ออกมาแถลงและมีการยกนะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองว่ามีการยกคำร้องในกรณีที่กกต.เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไม่ทำตามขบวนการมาแล้วนะครับเมื่อตอนยุบพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องรอดูว่าครั้งนี้รัฐศาลรัฐนูนจะใช้มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าจะใช้คนละมาตรฐานอีกนะครับก็ต้องรอดูนะครับศาลรัฐนูนเคยยกคำร้องเพราะกกต.เนี่ยไม่ทำตามขบวนการมาแล้วในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคล้ายคลึงกันคือคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ที่15/2553ศาลรัฐธรรมนูญเองก็เคยยกคำร้องเพราะกกต.ไม่ทำตามขบวนการมาแล้วด้วยเหตุว่าประธานกกต.ในฐานะนายทะเบียนของพรรคการเมืองไม่ได้ทำความเห็นก่อนส่งเรื่องเข้ากกต.ซึ่งเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคที่เล็กน้อยกว่าขบวนการยุบพรรคก้าวไกลวันนี้ด้วยซ้ำแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ยกคำร้องข้อผิดพลาดเล็กน้อยของกกต.ในการยุบพรรคประชาธิปัตย์ศาลรัฐธรรมนูญยังยกคำร้องดังนั้นในกรณีของพรรคก้าวไกลที่กกต.ผิดพลาดร้ายแรงกว่าด้วยการไม่เปิดโอกาสให้กับผู้ถูกร้องได้รับทราบข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานในชั้นกกต.เลยจึงมีเหตุที่จะยกคำร้องตามหลักการของกฎหมายที่เรียกว่าหลักนะครับยิ่งต้องเป็นเช่นนั้นความบกพร่องทางขั้นตอนของกกต.เนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ในชั้นศาลต้องเริ่มขบวนการใหม่ในชั้นกกต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนความคืบหน้าล่าสุดคดียุบพรรคคือเมื่อวันที่19 มิถุนายน 2557ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเนี่ยให้พรรคก้าวไกลทำบันทึกถ้อยคำภายใน7 วันเพื่อตอบนะครับ2 คำถามสำคัญสำหรับใช้ในการพิจารณาครั้งถัดไปคือในวันที่3 กรกฎาคม 2567และการนัดคู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานในวันที่9 กรกฎาคม 2567 2 คำถามที่พรรคก้าวไกลได้รับก็คือคำถามที่1พรรคก้าวไกลได้โต้แย้งต่อกกต.ในประเด็นที่พรรคไม่ได้มีโอกาสชี้แจงในชั้นพิจารณาของกกต.หรือไม่นะซึ่งแน่นอนครับศาลรัฐธรรมนูญมีการถามมาว่านะครับทางพรรคก้าวไกลเนี่ยมีการโต้แย้งกกต.หรือเปล่าในกรณีที่พรรคไม่ได้มีโอกาสชี้แจงในชั้นพิจารณาของกกต.หรือไม่คำตอบก็คือในเมื่อพรรคก้าวไกลถูกกกต.ปิดประตูใส่ไม่มีโอกาสแม้จะได้รับทราบข้อกล่าวหาและโต้แย้งในชั้นพิจารณาของกกต.แล้วจะมีช่องทางใดที่พรรคก้าวไกลจะเรียกร้องกกต.ให้ทำตามขบวนการได้ก็คือแน่นอนครับกกต.ไม่มีการพูดพร่ำทำเพลงไม่ทำอะไรเลยยื่นอย่างเดียวเลยได้ครับใช้เวลาเร็วมากๆนะครับนอกจากนี้ความบกพร่องทางขั้นตอนของกกต.ไม่สามารถแก้ไขได้ในชั้นศาลจึงต้องเริ่มขบวนการโหวตใหม่ในชั้นกกต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน2การกระทำข้อเท็จจริงตามคดี3/2567อาจเป็นปรปักษ์หรือไม่คำตอบก็คือการกระทำของพรรคก้าวไกลไม่อาจเป็นปรปักษ์แต่พรรคจะไม่ตอบต่อศาลรัฐธรรมนูญในชั้นนี้เพราะข้อกล่าวหาการกระทำเป็นการล้มล้างและอาจเป็นปรปักษ์ตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา92เป็นคนละข้อหากับคดี3/2567ที่กล่าวหาว่าใช้เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ในเมื่อเป็นคนละข้อหาและเป็นคนละประเด็นและเป็นประเด็นใหม่ก็ต้องเริ่มขบวนการใหม่ในชั้นกกต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนแต่ในเมื่อกกต.ปิดประตูใส่พรรคก้าวไกลไม่มีโอกาสได้เข้าไปชี้แจงและไม่มีช่องทางในการท้วงติงการยื่นคำร้องนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าเกิด2มาตรฐานแบบนี้ได้ถ้ากกต.อยากยุบพรรคไหนเป็นพิเศษก็ส่งขึ้นทางด่วนใช้มาตรา92อย่างเดียวพรรคไหนไม่อยากยุบเร็วอยากประวิงเวลาให้ก็ส่งในทางธรรมดาใช้มาตรา93เข้ามาช่วย
คุณเลือกใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะทำให้เกิด2มาตรฐานในประเทศไทยรวมถึงไม่สามารถบอกว่าคดีเดิมจบก็ถือว่าเอาคดีนั้นมาผูกพันกับคดีนี้ถือเป็นหลักฐานใหม่อันควรเชื่อได้ว่าซึ่งเป็นเรื่องของดุลยพินิจล้วนๆเรื่องที่โทษรุนแรงขนาดนี้ไม่สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยไม่มีการถ่วงดุลได้พิธากล่าวอันนี้ก็คือเป็นคำต่อสู้นะครับที่เอามาแถลงให้กับประชาชนได้รู้ว่าพรรคก้าวไกลได้ต่อสู้แบบไหนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ